การขูดหินปูนและขัดฟันแบบมืออาชีพทำกันยังไงตามมาดูครับเริ่มต้นด้วยการปรับสุขภาพทั่วไปแล้วก็ตามด้วยการตรวจเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการดมยาสลบในรายของไดมอนด์กินพบว่าเม็ดเลือดขาวสูงเกล็ดเลือดต่ำและค่าตับสูงซึ่งก็ต้องดูแลรักษากันก่อนที่เราจะดำเนินการดมยาสลบต่อไปในการดมยาสลบเราใช้เครื่องดมยาสลบที่ใช้แก๊สแอสโซฟิเลนซึ่งมีความปลอดภัยและควบคุมได้จากนั้นก็ตามด้วยการตรวจดูสภาพช่องปากและฟันว่าปกติหรือไม่ดียังไงในการขูดหินปูนเราใช้เครื่องยูนิตทันตกรรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลที่ดีสุดการขูดหินปูนเราก็ทำการขูดในส่วนของฟันนะฮะทั้งที่อยู่เหนือรอยต่อเหงือกและฟันและกระเปาะที่อยู่ใต้รอยต่อเหงือกและฟันเพื่อขจัดออกให้เกลี้ยงตามด้วยการขัดฟันด้วยผงขัดฟันเพื่อทำให้ผิวของฟันเรียบหลังจากที่ถูกอุลตราโซนิกกระแทกขูดหินปูนตามด้วยการพ่นล้างเอาส่วนเศษของหินปูนหรือเศษของเนื้อเยื่อเลือดออกให้เกลี้ยงเพื่อความสะอาดจริงๆขั้นต่อไปเป็นการตรวจเช็คสภาพฟันแต่ละซี่ในกรณีพบว่าฟันกรามด้านล่างซ้ายมีโยกคลอนแสดงว่าฟันซี่นี้มีการติดเชื้อรุนแรงจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมเพื่อตรวจเช็คว่าสภาพฟันเป็นยังไงผลปรากฏว่าฟันติดเชื้อรุนแรงที่รากฟันนะครับจึงจำเป็นที่ต้องถอนฟันซี่นี้ออกทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวเบื้องต้นเราก็ตัดออกเป็น2 ส่วนนะฮะเพราะว่ารากฟันมี2ซี่หลังจากตัดแบ่งซีกแล้วเราก็ถอนเอาซีกแรกออกตามด้วยถอนเอาซีกที่2ออกทิ้งก็เป็นอันเสร็จพิธีการถอนฟันส่วนนี้จะเห็นว่าฟันมีลักษณะติดเชื้อแล้วก็สภาพที่ไม่ค่อยปกตินะมีสีดำนั่นแสดงว่าติดเชื้อรุนแรงมากสุดท้ายก็เป็นการดูแลรักษาเหงือกหลังจากเราถอนฟันออกไปทางนี้ก็เพื่อให้เหงือกหายเป็นปกติเร็วที่สุดหลังขูดหินปูนจะพบว่าสภาพฟันและเหงือกสะอาดสะอ้านเป็นที่เรียบร้อยดีครับและน้องหมาไดมอนด์กินก็ฟื้นจากการดมยาสลบรวดเร็วมากเพราะแก๊สสลบถูกขับออกทางระบบหายใจเร็วมาก